จอง ไม่สองครับผมมองเลยสื่อมวลชนนะครับแล้วก็ต้องขอขอบคุณพี่น้องสื่อมวลชนทุกท่านนะครับที่ให้ความร่วมมือในการแถลงข่าวครั้งนี้นะครับหลายท่านคงทราบดีนะครับว่าปัญหาภัยร้ายแรงของประเทศก็คือปัญหายาเสพติดเป็นปัญหาหนึ่งซึ่งเป็นปัญหาใหญ่นะครับท่านนายกรัฐมนตรีนะครับก็ได้สั่งการมาแล้วก็ในส่วนของตลอดนะครับมีเมื่อไม่นานนี้ก็มีเด็กนะครับทำร้ายบุพการีนะครับก็เป็นความเศร้าโศกในความรู้สึกของพี่น้องคนไทยนะครับผมแล้ววันนี้ที่ผมมานี่ก็ต้องขอบคุณงานตำรวจแห่งชาตินะครับโดยท่านผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินะครับพลตำรวจเอกต่อศักดิ์สุวิมลแล้วก็ทางกองบัญชาการนะครับปราบปรามยาเสพติดนะครับแล้วก็เจ้าหน้าที่ตำรวจและทางดีเอสไอทุกส่วนได้ร่วมการทำงานในครั้งนี้เป็นการทำงานในลักษณะของบูรณาการนะครับซึ่งกระทรวงมหาดไทยเองที่แล้วมาก็ไม่ได้มีความร่วมมือกับทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติแต่ครั้งนี้เราร่วมมือกันทำงานนะครับเกิดการบูรณาการทั้งทหารหน่วยข่าวกองนะครับซึ่งวันนี้ก็มานะครับจะแก้ปัญหายาเสพติดท่านนะครับก็ต้องขอบคุณนะครับแต่รายละเอียดเรื่องการจับกุมหรือเรื่องการดำเนินการก็คงจะขอท่านผู้บัญชาการนะครับเป็นคนชี้แจงนะครับแล้วก็ทางผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินะครับผมครับกระทรวงมหาดไทยครับผู้เกี่ยวข้องในการปฏิบัติการครั้งนี้ทุกท่านพี่น้องสื่อมวลชนที่เคารพครับที่ปรากฏต่อหน้าท่านนี่คือยาเสพติดซึ่งเป็นยาบ้าจำนวน10ล้านเม็ดนะครับเป็นผลการปฏิบัติงานของกองบัญชาการปราบปรามยาเสพติดนะครับโดยมีการบูรณาการร่วมกับหลายหน่วยงาน DSI และปปส.นะครับได้มีการสืบสวนเฝ้าระวังและติดตามแล้วก็เป็นเคสที่มีความต่อเนื่องจากการที่ตำรวจปราบปรามยาเสพติดได้เก็บข้อมูลแล้วก็มีความสัมพันธ์กันนะครับในการจับกุมครั้งที่ผ่านมาในหลายๆครั้งนะครับครั้งนี้เนี่ยเป็นการจับกุมเมื่อวันที่26พฤศจิกายน2516ครับอันมาจากเนื่องจากว่าที่ข้อมูลที่ได้รับเนี่ยเป็นการลักลอบนำยาเสพติดเข้ามาจากทางตอนเหนือของประเทศไทยนะครับแล้วก็มีวิธีการด้วยการนำเอายาเสพติดเนี่ยซุกซ่อนอยู่ใต้พืชผลทางการเกษตรเป็นกล้วยน้ำว้านะครับแล้วก็ปกปิดบรรทุกมาไว้ที่ปั๊มน้ำมันแห่งหนึ่งในเขตพระนครศรีอยุธยานะครับทีมงานของกองบัญชาการปราบปรามยาเสพติดเนี่ยก็ได้มีการติดตามอย่างต่อเนื่องจนพบว่ามีรถยนต์เก๋งคันหนึ่งมาจอดเทียบแล้วก็ผู้ขับรถก็ไปขับรถกระบะที่บรรทุกยาเสพติดนี้ไปยังเขตอ่อนนุชในหมู่บ้านแห่งหนึ่งนะครับแล้วมีการพักยารอไว้ซึ่งอยู่ในบริเวณหมู่บ้านนะครับในบริเวณหมู่บ้านเจ้า